ตอนนี้ข่าวคราวเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากขึ้นพรุ่งนี้จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนประชุมครม.นะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวคราวนะครับก็คือข่าวคราวเรื่องของการปรับครม.หรือว่าการปรับคณะรัฐมนตรีหลังจากที่รัฐบาลทำงานใกล้ๆจะครบวาระ6เดือนแรกแล้วนะครับและก็ยังเป็นช่วงที่ทางสว.นะครับก็ใกล้จะครบกำหนดวาระเช่นเดียวกันนะครับทางผู้สื่อข่าวนะครับก็เลยไปพูดคุยนะครับไปสอบถามประเด็นนี้กับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งเขาก็ยังคงยึดมั่นคำเดิมจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในช่วงเวลานี้นะครับไปดูรายละเอียดกันนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสอบถามทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เรื่องของการปรับครม.นะครับโดยท่านเน้นย้ำนะครับว่านายกรัฐมนตรีพูดชัดเจนแล้วก็เช่นเดียวกันกับในวันที่รับประทานอาหารค่ำระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่ผ่านมานี่เองท่านนายกก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีและการตัดสินใจเองก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกคนเดียวเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งนะครับก็ต้องมีการเขย่าให้เข้าที่แต่ไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเปลี่ยนเอาของเก่าออกและเอาของใหม่เข้ามาแทนทางคุณอนุทินนะครับเพียงแต่พูดตามที่ท่านนายกให้สัมภาษณ์เอาไว้คนทำงานจะได้สบายใจนะครับทำงานไปโดยไม่ต้องกังวลและในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเองก็จะไม่มีการสลับกระทรวงเช่นเดียวกันครับแน่นอนเวลาเหมือนกับทุกอย่างเวลาเราจัดอะไรไว้พอถึงเวลาล่วงเลยไประยะหนึ่งก็ต้องมาขยับให้มันเข้าที่ต้องขันน็อตแต่ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นต้องจะต้องเปลี่ยนของเก่าออกเอาของใหม่เข้ามาอันนี้ผมก็พูดตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับคนทำงานจะได้สบายใจท่านพูดใช่ไหมท่านพูดว่าคนทำงานจะได้สบายใจทำงานไปไม่ต้องกังวลนะครับ